สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่บ้านครับตะพูนหายนะครับสวนพี่สมโพธิ์กับน้องโอ๊ตนะครับเรามาดูการแตกใบของทุเรียนนะครับก็ถือว่ายังแตกใบเสมอมายังไม่เสมอเราจะทำให้ชุดนี้เสมอนะครับก่อนสะสมอาหารนะครับนะก็จะรออากาศนะครับหลังจากนี้ก็รอใบแล้วก็รออากาศนะครับใช้สูตรดึงใบนะครับตัวเสมอก่อนนะฮะ1รอบนะครับนะแล้วก็ให้มันเสมอนะครับแล้วรออากาศสะสมนะครับอาหารนะก็ยังไม่ช้านะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกนะครับฝาใบจะกลางนะครับอันนี้เป็นฝักดาบเนี่ยนะครับไฟเป็นฝักดาบนะครับนะนะครับพื้นที่ก็ถือว่าเป็นไอ้โคกที่ว่าสูงนะครับนะน้ำตกดีนะครับน้ำไม่ขังนะอันนี้สลัดใบเก่าไปแล้วนะครับก็มีฝักดาบออกมานะครับใบชุดนี้นะเราก็เตรียมตัวสะสมเตรียมทำใบดึงใบแล้วก็สะสมอาหารเขาเรียกว่าสะสมปีนี้เขาเทนสะสมอาหารรอใบนะครับสะสมไปเลยนะครับเมื่อก่อนก็ฉีดสารและสะสมอาหารแต่ต่อปีนี้นะครับน้ำฝนปริมาณน้ำฝนนะครับเยอะนะครับน้ำใต้ดินมันเยอะนะครับตัวไนโตรเจนมันเยอะนะครับแต่ว่าทุเรียนเป็นที่ทรายนะครับนะเป็นที่ทรายนะครับน้ำไม่ขังนะครับเป็นสวนยางเก่านะครับนะก็มีส่วนที่ดีนะครับก็คือน้ำก็สะดวกนะครับโฟนะครับพื้นที่ก็ยังอากาศยังโปร่งนะครับนะวันนี้ก็นะครับก็มาติดตามดูแลนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับในกลุ่มเกษตรของมาโนดการเกษตร888นะครับโดยกนกวันกิฟฟารีนหรือแม่มาตะหน่อยร้อยล้านนะครับก็ดูแลสมาชิกนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่ไว้ใจเรานะครับนะให้เรามาดูแลนะครับถึงสวนนะวันนี้ก็เอายาฆ่าแมลงนะครับใช้ในใบที่กำลังผลิใบอ่อนนะครับใบฝักดาบนะเอามาให้2ขวดนะครับมาดูแล้วมาดูใบนะครับนะทุเรียนเป็นใบที่อะไรที่สำคัญมากที่ใบนะครับนะที่ใบนะครับใบเป็นท่อเป็นห้องครัวถือว่าพอน้ำเลี้ยงของลำต้นนะครับสะสมอาหารก็ที่ใบนะครับนะสังเคราะห์แสงนะครับสังเคราะห์แสงเอาอาหารไปเลี้ยงลำต้นนะครับลงไปที่รากนะครับก็ขอฝากไว้นะครับนะวันนี้ขอสวัสดีครับ